น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะช่วงเวลาที่เราจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้เพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ประกอบในการดูแลสุขภาพของเราเองและคนอื่นๆในครอบครัวอีกด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเรานั้นไม่ต้องไปพึ่งหมอไม่ต้องไปพึ่งยาการดูแลสุขภาพด้วยตัวของเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวเองนะคะว่าเรานำสิ่งใดเข้าสู่ร่างกายของเราหรือการปฏิบัติตัวของเรานั้นส่งผลทำให้เรานั้นเจ็บป่วยอย่างไรกันบ้างและมีหลายๆครั้งที่เวลาที่เรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีไข้ตัวร้อนเรามักจะพึ่งยาอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดร่างกายของเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการจัดการกับไข้หรือจัดการกับเชื้อโรคได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมีข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติมาฝากกันค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเรามีกิจกรรมนะคะของทาง News One ที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมเดินทางไปกับเรากับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อจะนำมาใช้แก้ไขปัญหากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่อยู่รอบตัวเราในบ้านเรารวมไปถึงเศรษฐกิจโลกอีกด้วยที่ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราและสภาพชีวิตนะคะคุณภาพชีวิตของเราอีกด้วยนะคะก็เชิญท่านนะคะเรียนรู้ศาสตร์พระราชาไปพร้อมกับรายการสภาท่าพระอาทิตย์และรายการสภากาแฟเวทีชาวบ้านจะไปกันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมพรคาบานาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่จังหวัดชุมพรนะคะนอกจากนี้ได้ไปสนุกสนานกับธรรมชาติน้ำทะเลใสสะอาดหาดทุ่งวัวแล่นและรวมถึงกิจกรรมสนุกสนานสารสัมพันธ์ News One รักไม่เปลี่ยนแปลงทั้งคนใน News One ด้วยทั้งผู้ชมที่ติดตามชม News One ด้วยเรายังคงรักกันไม่เปลี่ยนแปลงต้องร่วมเดินทางกันไปในการเดินทางครั้งนี้ที่เราจะเดินทางกันในระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์ออกเดินทางวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นะคะและเดินทางกลับในวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะผู้ที่จะร่วมสนุกสนานกับการเดินทางในครั้งนี้พิธีกรของเรามีทั้งพี่ชัดชัชวาลชาติสุทธิชัยใครอยากคุยเรื่องการเมืองอันนี้เจาะเลยและถ้าว่าอยากได้รับความบันเทิงด้วยพี่ชัดก็สามารถร้องเพลงอันไพเราะให้กับทุกท่านได้ฟังกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพี่หมียุทธยงลิ้มเลิศวาทีจากรายการสภากาแฟเวทีชาวบ้านดิฉันรัติกรจากเกษตรจากรายการสภาท่าพระอาทิตย์รวมถึงนักรณชาติบุตรแสนคมจากนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากรายการสภาท่าพระอาทิตย์ประโดดตลอดแต่หากว่าใครที่ออกไปรายงานสามอย่างกรณีของน้องก็ดิฉันไปรายงาน 3Gแจ็ครณชาติก็จะมาช่วยดูแลรายการสภาท่าพระอาทิตย์ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญน้องแจ็คไปร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะได้ฟังบทเพลงเพราะๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ค่ะใครที่ดูปฏิทินแล้วไม่ติดขัดเลยนะคะไม่ต้องมีภารกิจในช่วง 26-28 กุมภาพันธ์ร่วมทางไปด้วยกันกับเรานะคะโทรต่อได้ที่หมายเลข026292948026292948และ0841487481084-148-481ค่ะเพียงทั้งละ 9,000 บาทเท่านั้นได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ News One ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะสำหรับเดือนมีนาคมในเสาร์ที่2มีนาคมค่ะก็จะมีงานคอนเสิร์ตแฮมเมอร์แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะในงานคอนเสิร์ตรักเจ้าพระยาแขกรับเชิญพิเศษนี้นะคะไม่ต้องมีการอุปเกสใดๆค่ะบอกรู้เลยนะคะว่าใครไปร่วมเป็นแขกรับเชิญบ้างก็มีพี่โสพลองค์การมีพี่เติมสังจะรุปรานงานนี้สนุกสนานและได้ฟังบทเพลงเพราะๆกันอย่างแน่นอนนะคะงานขึ้นในวันเสาร์ที่12มีนาคมตั้งแต่เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไปรับเพียงแค่230ท่านนั้นราคาท่านละ 1,900 บาทค่ะสนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่026292948 086785815 081552709รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ News One เช่นกันนะคะมาต่อกันที่ความรู้ที่อาจารย์ปันเทพได้ไปเสวนาที่สันติอโศกในเรื่องของอาหารมังสวิรัตินะคะแล้วรวมไปถึงผู้ที่เป็นนักมังสวิรัตินั้นควรจะมีข้อมูลความรู้ในการที่จะมาประกอบกับการกินอาหารมังสวิรัติและการปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างเพื่อให้เราสุขภาพดีและได้บุญกันด้วยนะคะวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่3ค่ะกับหัวข้อที่ว่าสุดยอดอันตรายของนักมังสวิรัติจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะประการถัดมาก็คือกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำไม่กินพวกหัวมันครับนะครับกินแป้งที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ใช่หัวมันบดมันฝรั่งนี่นะครับไปกลุ่มกล้วยอะไรพวกนี้ครับไ
ถ้าเป็นข้าวก็ข้าวกล้องและถ้ากินแป้งข้าวขาวมากและกินหวานมากต่อให้เป็นมรรคนักมังสวิรัตนะครับก็จะเสียชีวิตมากด้วยโรคหัวใจเพราะแป้งที่กินมากกลายเป็นน้ำตาลเลี้ยงในหลอดเลือดเกิดการอักเสบไขมันจะไปพอกเพื่อเยียวยาการเสียหายเมื่อวันหนึ่งฮอร์โมนในการซ่อมแซมส่วนที่หลอของร่างกายเราผลิตน้อยลงมันก็มีแต่ไขมันไปอุดดังนั้นคนเป็นมังสวิรัตที่ชาว Seven Day Adventist เสียชีวิตมากที่สุดคือโรคหัวใจครับและที่สำคัญก็คือว่าระหว่างแป้งกับถั่วข้าวกับถั่วให้เลือกกินถั่วก่อนเหตุผลเพราะว่าถั่วเท่านั้นมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำครับแม้จะมีบางส่วนเก็บในรูปของแป้งเช่นถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดง3ถั่วนี้นี่ลดความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งมากนะครับดัชนีน้ำตาลต่ำมากดังนั้นถ้าจะอยากจะกินคาร์โบไฮเดรตผ่านรูปของถั่วกินได้ครับแต่กินแป้งให้น้อยลงโดยเฉพาะแป้งขัดขาวนี่เป็นเคล็ดลับที่สรุปเร็วที่สุดนะครับถ้าเราทำได้พบว่าฟอกโซทำงานเมื่อไหร่ทั่วโลกคนที่อายุเกินร้อยฟอกโซ 3A ทำงานครับคือฟอกโซชนิด 3A จะทำงานก็คืออินซูลินหลั่งน้อย IGF-1 หลั่งน้อยหมายถึงว่าถ้า IGF-1 จะหลั่งน้อยถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเราตัด IGF-1 จากภายนอกไปร่างกายต้องอักเสบเสียหายน้อยต้องกินแป้งน้ำตาลน้อยต้องเครียดน้อยความเครียดต้องน้อยด้วยต่อนะครับในที่สุดคนอเมริกันเขาก็ไม่คิดอย่างที่เราคิดหรอกครับเพราะเขาไม่รู้จักธรรมชาติบำบัดเพราะเขาไม่รู้ว่าอโศกเนี่ยก้าวหน้ากว่าพวกเขาอีกเขาคิดยาขึ้นมาครับชื่อรับพาไมซินซึ่งปรากฏว่าเป็นยาทำให้ปุ่มรับฮอร์โมนไม่ทำงานครับสำเร็จแล้วนะครับทดลองในหนอนในแมลงวันในหนูแต่ปรากฏว่ามันเป็นยาเอาไว้สำหรับเป็นยาปฏิชีวนะเพื่อลดผลกระทบของการปลูกถ่ายอวัยวะเช่นการเปลี่ยนถ่ายไตแต่ถ้ามนุษย์ทั่วไปกินมันกดภูมิก็ทำให้แทนที่จะอายุขัยยาวกับติดเชื้อง่ายมันก็เลยไม่ตอบโจทย์สู้เป็นชาวอโศกดีกว่ากินมังสวิรัตกินแป้งให้น้อยลงกินถั่วมากขึ้นประการถัดมาเลยนะครับความที่เป็นนักมังสวิรัตเนี่ยเราก็เลยกลัวไขมันจากสัตว์เพราะเรากลัวเบียดเบียนสัตว์เราไม่อยากทำบาปจริงไหมครับก็ปรากฏว่าชาวโลมาลินดาหรือ Seven Day Adventist ที่อเมริกาเนี่ยตายด้วยโรคหัวใจสาเหตุส่วนหนึ่งที่ตายมากในช่วงของการสำรวจเพราะดันไปกินไขมันที่มาจากพืชไขมันทรานส์ครับคือเขาแทนที่จะกินเนยเขากินมาการีนแทนซึ่งมาการีนก็คือเนยเทียมเนยขาวหรือไขมันไม่อิ่มตัวและโดนความร้อนไขมันไม่อิ่มตัวและโดนความร้อนคือข้าวโพดดอกทานตะวันรำข้าวถั่วเหลืองเป็นหมดนะครับแม้แต่น้ำมันมะกอกถ้าโดนความร้อนก็ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะไขมันเหล่านี้ทดสอบในหนูแล้วนะครับถ้ามีเซลล์มะเร็งเกิดมะเร็งเกิดเป็นก้อนทันทียกเว้นจะเป็นน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นถ้าไม่ได้น้ำมันมะพร้าวเพราะมันแพงมากชาวอโศกปลูกเองครับอีก5ปีเราได้กินใช่ไหมครับอีกหน่อยชุมชนอโศกถ้าเรารู้เรื่องน้ำมันก็ควรจะปลูกเองถ้าไม่มีทางเลือกน้ำมันปาล์มก็ยังโอเคครับแต่ต้องไม่ใช่ถั่วเหลืองไม่ใช่รำข้าวในส่วนของการโดนความร้อนนะครับถ้ากินสดไม่ผ่านความร้อนโอเคเพื่อสุขภาพนะครับเอาละครับผมจะไปอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องที่ผมพูดเหล่านี้พูดมาเป็นเดือนแล้วครับจะพูดให้หมดภายใน2ชั่วโมงนี้ต้องกระชับมากนะครับดังนั้นก็อยากจะมาดูให้ดูภาพหนึ่งที่น่าสนใจนี่ครับชวนทุกท่านคิดตามผมนะครับสมมุติว่าเรารู้เคล็ดลับในการกินหมดแล้วเราอายุขัยยืนยาวขึ้นเชื่อไหมครับตอนนี้คนอายุกลุ่มที่เยอะที่สุดคือคนอายุ40ถึงประมาณ60ปีเป็นกลุ่มประชากรที่หนาแน่นที่สุดในประเทศไทย
ถ้าเราอายุยืนยาวกว่านี้เป็น100ปีในอีก30ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเต็มไปด้วยผู้สูงวัยดังนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้ที่จะเป็นคนแข็งแรงต่อไปเนี่ยเราจะไม่เป็นภาระสังคมนะครับในอีก30ปีข้างหน้าดูสิครับประชากรน้อยมากมีลูกน้อยมากหมายถึงเรากำลังขาดแคลนวัยแรงงานนะครับเราจะมีคนสูงวัยเยอะที่ไม่มีกำลังแต่ปรากฏว่าเด็กๆวัยทำงานมีน้อยมากผู้ที่จะสร้างผลิตผลให้กับประเทศชาติก็จะน้อยมากถ้าสุขภาพพวกเราไม่แข็งแรงตามทันนะครับนี่เป็นวาระวิกฤตของชาตินะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องคิดถึงเรื่องการออมซึ่งที่นี่แข็งแรงมากเรื่องของการจัดทำสาธารณโภคีนะครับมีความเข้มแข็งมากในการอยู่อย่างพอเพียงดังนั้นถ้าจะเป็นชุมชนที่รอดก็จะมีชุมชนอโศกที่จะรอดได้ในอีก30ปีข้างหน้าถึงตอนนั้นผมอาจจะมาอยู่ร่วมด้วยก็ได้นะครับไม่แน่แต่ตอนนี้ยังต้องต่อสู้เรื่องพลังงานอยู่นะครับเอาละครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกให้ท่านทุกท่านเนี่ยชวนคิดเมื่อเราเป็นชาวมังสวิรัติผมจะพูดตรงประเด็นที่สุดนะครับมีเรื่องสองเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชาวมังสวิรัติและผมก็คิดอยู่นานว่าจะหาทางออกยังไงคือตอนนี้ผมตั้งแล็บอยู่ตรวจรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เลยนะครับผมรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนในทั่วไปใช่ไหมครับพวกเรานี่มีความรู้พอเราไม่กลัวคอเลสเตอรอลจริงไหมครับใช่ไหมครับใครกลัวคอเลสเตอรอลบ้างครับตอนนี้ใครไม่กลัวบ้างครับผมรู้แล้วว่าที่เนี่ยแตกฉานแล้วแหลมคมรู้เรื่องทุกอย่างนะครับตอนนี้งานวิจัยล่าสุดนะครับใครก็ตามที่อายุ50ปีจะเปรียบเสมือนรถทางขวารถทางขวามือคือรถเก่าแล้วเห็นรูปไหมครับรถทางซ้ายเนี่ยหนุ่มสาวถ้าวัยหนุ่มสาวเปรียบเสมือนรถยนต์แล้วขับช้าๆรถก็จะเสียหายช้าใช่ไหมครับจริงไหมแต่ถ้ารถที่มันจะพังอยู่แล้วขับช้าเท่ากันเราบอกว่าสองคนนี้แข็งแรงเท่ากันได้ไหมครับไม่ได้แต่ถ้ารถทางซ้ายมือเหยียบ200เต็มที่เลยนะครับขับทุกวันมันก็เสื่อมเร็วใช่ไหมครับจริงไหมครับตามทันใช่ไหมครับเหยียบ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกวันเลยเครื่องก็สูญเสียหายง่ายแต่ถ้าเขาขับช้าเหมือนกันเขาก็อยู่ยาวกว่าคอเลสเตอรอลก็เหมือนกันนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับคนที่สังเคราะห์เองได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเขาถึงบอกว่าวัยหนุ่มสาวก่อน50ปีอย่าให้คอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจตามทันนะครับแต่พ้น50ปีแล้วเราสังเคราะห์คอเลสเตอรอลน้อยลงทุกอย่างจะแย่ลงหลัง50